นนี้นะคะเดวิดมารอเพื่อนนะคะทุกคนรอเพื่อนนะเพราะปูบินมาถึงไทยนะคะจากอินโดนีเซียเนี่ยประมาณ2 ทุ่มเนาะแล้วก็เพื่อนที่มาจากแคนาดาจะถึงประมาณ2 ทุ่มครึ่งนะคะก็เลยมานั่งรอดักเขาตรงนี้เนาะนั่นหรือเปล่าไม่ใช่ตอนนี้นะคะก็เป็นเช้าของวันที่6นะทุกคนปู่ปู่ก็ตื่นเช้านะคะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เนาะอันนี้จะบินต่อนะคะไปที่กัมพูชาเนาะเพื่อนของเดวิดก็คือแบบลงมานั่งที่ระเบียงตอนที่เขาออกมาจากสนามบินเขาก็แบบได้แบบได้มีความร้อนอะแบบเป็นมีอากาศร้อนไงเขาก็แบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเช้าเขาก็ลงมานั่งที่ระเบียงร้อนๆนี่แหละนะคะเพราะว่าเขาแบบเขาชอบความร้อนไงใช่ไหมตอนนี้เราก็จะไปที่สนามบินนะคะ Thank youอันนี้เพื่อนก็มาที่สนามบินนะคะอาหารมื้อแรกที่ไทยก็เป็นนี่เลยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงแต่แพงมาก180-195ประมาณนี้นะคะเหมือนอีสานนะเหมือนอีสานนะคะทุกคนแห้งๆแรงๆเนาะทุกคนมากัมพูชาเหมือนกลับมาที่อีสานนะคะตอนนี้เหมือนอีสานเลยแล้วก็บางบ้านก็จะมีศาลพระภูมินี่ไหมนี่ไงเหมือนอีสานไหมต่างกันแค่ตรงภาษานะคะ1 ชั่วโมงกว่าที่จะไปถึงห้องนะคะอันนี้ก็เป็นรถของทางโรงแรมนะที่เขามารับที่สนามบินเนาะตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมนะคะทุกคนก็มีดอกบัวแล้วก็มี welcome drink ด้วย perfect thank you get another towel มีขนมด้วยนะคะ thank you excuse me, lady first. So this way. Thank you. Scale? Yeah, this is the scale. What are you saying? I'm fat? David. It's good that you are in this room. ให้ดูบาร์ทับอีกชัดๆนะทุกคนหน้าโอ้ยสวยสวยๆๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักของพวกปูนะคะอุ๊ยน่ารักเหมือนกันแต่ไม่สวยเท่าอีกห้องนึงนะคะเพราะว่าอันนี้สำหรับ2คนใช่มั้ยเข้ามาก็จะเป็นกระจกสูงๆแบบนี้นะคะส่วนที่เป็นโซฟาแล้วมีผลไม้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ชากาแฟต่างๆเนาะแล้วก็จะมีตู้เย็นแบบนี้นะคะเตียงห้องน้ำแล้วก็อันนี้เป็นส้มตำนะคะส้มตำกุ้งสดนะเดี๋ยวมาชิมรสชาติแบบที่ไทยหรือเปล่านะฟิชฟรอนส์ใช่อร่อยนะ it's good อร่อยค่ะเพราะรสชาติใช้ได้นะทุกคนเส้นมะละกอกรอบมากด้วยใส่ใบโหระพาด้วยนะคะอันนี้นะคะจานละแค่ประมาณ36-37 บาทแล้ว little vegetable though yeah Banana blossom. Okay. It's a long hand, huh? But you see the. Oh, you know what? You know what is fishy? This leaf here. It's called fish leaf.
I think it's what it's called. Okay. The leaf it tastes terrible. I don't like it. Okay. ใบคาวตองค่ะเพื่อนรู้สึกว่าแบบทำไมมันกลิ่นเหมือนฟิชชี่อะไรเงี้ยมันก็มีใบคาวตอง This morning glory อันนี้ผัดผักบุ้งนะคะ Yeah please Thank you. Oh my god. อันนี้นะคะก็จะเป็นแกงอะไรสักอย่างนะของ That's really good. ของคะแนนนะคะ Yeah, we're in one of those little tuk-tuk things. Mm-hmm. And คล้ายๆแกงเขียวหวานนะทุกคน Try ลาบดิ Different than Thai. จะลองลาบนะคะ Sweet. Is it? Really? จะใส่ข้าวคั่วเหมือนกันแต่รสหวานกว่านะคะ Yeah. I can taste the tuk-tuk. Yeah. But tastes more sweet, right? Yeah.อันนี้ก็คือใน City Center นะคะของเสียมเรียบเนาะโรงแรมของพวกก็อยู่ตรงนั้นนะคะออกมานิดเดียวก็จะเป็น 7-Eleven เนาะนี่นะคะอันนี้ก็พากันออกมาเดินเล่นนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Walking Street นะคะที่คนเข้าไปดื่มกันเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปตรงนั้นทีหลังนะคะปูประทับใจนะคะที่นี่ก็คือรถคันแบบนี้มันน่ารักมากเลยมันตัวเล็กๆมันเป็นคันตุ๊กๆนะคะแล้วก็ปูได้ยินเขาเรียกเป็นตุ๊กๆเหมือนกันเนาะแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปกินอาหารนะคะก็มีเมนูหลายเมนูที่เป็นแบบเป็นชื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยนะเดินมาตรงนี้อีกหน่อยนะคะไม่ไกลจากโรงแรมนะก็จะเขียนว่า Riverside Night Market นะคะเพราะว่าร้านค้ารถขายของอย่างนี้นะอยู่ข้างๆข้างแม่น้ำนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็น่าเดินนะ Let's go start from over there Thank you มาเจอYeah, it's good, right? Oh, มาเจอแมงมุมค่ะ It's good. It's good. แล้วก็สกอร์เปียนนะคะ Michu. เมื่อกี้ก็ไปเดินดูทั่วๆแหละนะแล้วเพราะว่าแต่ว่าวันนี้ก็คือกินข้าวไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรกลับมานะเดี๋ยวพรุ่งนี้แก้ตัวใหม่นะคะเพราะว่าวันนี้คือเพื่อนเดวิดเขามี3คนใช่ไหมเขามีเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันนะคะมีลูกสาวของเพื่อนแล้วก็มีพี่สาวของเขาเนาะวันนี้พี่สาวของเขารู้สึกว่าท้องแบบไม่ค่อยสบายนะคะคือยังไม่ได้กินอะไรนะแค่กินข้าวเหนียวมะม่วงแต่ว่าข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะซื้อมาจากในสนามบินสุวรรณภูมิเลยก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ปูคิดว่าน่าจะเป็นแบบเจ็ตแล็กด้วยไม่สบายด้วยดื่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้อาการเขาแบบไม่ค่อยเต็มร้อยอะไรเงี้ยวันนี้เขาก็เลยไม่ได้ไปเดินด้วยเนาะวันนี้พวกปูก็เลยกลับมาเร็วนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะแก้ตัวนะคะไปเดินอีกทีพรุ่งนี้นะก็พรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะไปที่นครวัดกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยเนาะมานครวัดนครวัดเสร็จเนี่ยอีกวันเราก็คือบินกลับไทยเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยมาดูกันนะคะว่านครวัดจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเดวิดเขาจะแบบดื่มกับเพื่อนๆเขาเล่นนึงนะคะเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะ already shower what did you get burned yeah look.อันนี้ก็ตอนเช้านะคะปุ๊กก็มาทานอาหารนะเดี๋ยวทานเสร็จเดี๋ยวปุ๊กไปโชว์ให้ดูว่าเขามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็จะเป็นส่วนอาหารเช้าเนาะฝั่งนี้เป็นแบบผลไม้แล้วก็เป็นพวกขนมปังนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มมีน้ำมะม่วงน้ำสับปะรดนะคะชากาแฟนะซีเรียลนะคะผลไม้เขาก็จะจัดเป็นถาดๆแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสลัดผักสลัดนะมีพวกโอลีฟนะคะไข่ลวกนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะอยู่ข้างในนี้มันเป็นที่ย่างขนมปังแล้วก็มีแยมนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนข้าวต้มกุ้ยนะแล้วก็จะมีเครื่องนะคะมีเครื่องให้ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดนะคะนึ่งเห็ดกับบีนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบคอนนะนี่เป็นแฮมเนาะแล้วก็มะเขือเทศบดนะคะแล้วก็สุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นข้าวแล้วก็ผัดผักตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นูโดของปู่นะคะแล้วก็บรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นพูลที่เรามาเล่นน้ำเมื่อวานเนาะ Again Is it good? Are you bacon? Yeah นี่เป็นไข่เจียว A little bit more broth, yeah Oh yeah Oh, can we add vegetable too and bean sprout?เราก็กำลังจะออกจากโรงแรมนะคะประมาณ10โมงเนาะก็จ้างทัวร์นะคะก็รวมไกด์นะคะรวมไกด์เนาะแล้วก็ค่าเข้าไปที่นครวัดนครธมอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะต้องเสียเองนะคะไปดูว่าประมาณเท่าไหร่อาจจะประมาณคนละแบบ 5-600 หรือเปล่า 1,000 ไม่แน่ใจนะถ้าเกิดขึ้นตอนที่เดวิดบุ๊กทัวร์นะคะทุกคนบุ๊กทัวร์คือไม่ได้บุ๊กอังกอร์วัดตลกละเดวิดแต่ว่าคือขอให้เขาไปจอดตรงนั้นให้นะคะแล้วค่อยแบบเรียกแท็กซี่กลับเอาตอนนี้นะอันนี้นะคะแล้วก็มาซื้อตั๋วนะสรุปก็คือทัวร์เนี้ยเป็นทัวร์ที่มาวันนี้มันเป็นลักษณะเหมือนทัวร์วันที่2อะค่ะคนที่มาทัวร์วันนี้ก็คือคนที่แบบเจอ
ไปนครวัดมาแล้วไปนครธมมาแล้วเพราะว่าอันนั้นเป็นแบบ2อันหลักๆใช่มั้ยคะแล้ววันต่อๆมาเค้าก็จะไปตามวัดแบบว่ารอบๆข้างอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆใช่มั้ยไอ้บิ๊กก็คือบุ๊กทัวร์ผิดค่ะจริงๆต้องบุ๊กแบบว่านครธมนครวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่นางมาบุ๊กอันนี้ไงมันก็เลยแบบทําให้เราอะต้องไปตามแบบวัดเล็กวัดน้อยอะค่ะแล้วค่อยแวะกลับมาที่นครวัดช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จ่ายค่าทัวร์ประมาณ25ดอลลาร์มั้ง US นะคะแล้วก็จ่ายค่าเข้านครวัดนครวัดเนี่ยประมาณ27 US ดอลลาร์นะคะอันนี้เนาะพูดผิด37 US นะคะตอนนี้ก็มีรูปเราด้วยติดไว้ตรงนี้นะคะขี้เหล่มากไม่อยากให้ดูนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันละกันว่าจะเป็นยังไงคือเรามาที่นี่เราก็อยากไปนครวัดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอนครวัดก็คือแบบคืออะไรแผนที่เราแบบว่าอยากจะไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ปูอยากจะเห็นคือปูอยากไปเห็นนครธมนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาเห็นหรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้เห็นก็คือน่าเสียดายเนาะเดี๋ยวค่อยดูกันละกันนะคะว่าทริปวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะมาถึงจุดนี้นะคะเขาก็จะเช็คบัตรเรานะคะทุกคนยังไม่ถึงนครวัดอะไรดีเท่าไหร่เนาะ เขาก็เช็คบัตรเราเช็คตัวเราตรงนี้นะคะแต่เนิ่นๆเลยก็อาจจะเป็นแบบทางเข้าไปแบบวัดต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะได้แต่ว่าเข้าไปได้ทุกวัดแต่ที่ดูจ่ายสามสิบเจ็ดดอลลาร์ Arup Temple first yeah this one right here yeah wow. We will stop on the east entrance let's see no tree on เรามีตึกเยอะมา so we have pride is turn up Arup is the bodyTurn up the body. What turn up the body mean? Rajendra Petre Swara. Yeah, because it was built by Rajendra Varman the first. Okay, yeah. I've been restoring this a little bit, yeah, by the new stone, you see. ทุกคนผู้ชอบอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเดวิดแล้วก็เพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะคะโอ้โหเดวิดจะไหวไหมเพราะว่าจะขึ้นไปไหวหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าคือบันไดอ่ะชันมากคิดถึงสมัยก่อนที่คนเดินขึ้นนะคะแล้วขั้นสูงนะดูขนาดนี้เดวิดนะแล้วคนสมัยก่อนคิดว่าน่าจะไม่ได้เดินขึ้นตัวเปล่าแน่นอนนะคะน่าจะถืออะไรขึ้นไปด้วยแน่นอนนะคะโอ้โหพี่นี่จะพัฟฟี่นะ Oh my goodness เดวิดไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้ก็น่าจะเป็นสิงโตนะคะอยู่ข้างบนนี่เย็นนะเย็นสบายนะคะมีลมเนาะ เมื่อกี้นะคะเราก็ข้ามวัดหนึ่งมาอยู่ข้างๆกันเนาะมันคล้ายๆกันนะคะเราก็เลยแบบว่าตกลงกันว่าโอเคงั้นอันนี้แค่ขับผ่านเฉยๆก็พอแล้วเราก็ค่อยมาสต็อปตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเหมือนจะเขาจะไปดรอปเราไว้ที่นครวัดนะคะทุกคนก็คือมันก็ดีนะมีไกด์แต่ว่าถ้าเขาไปดรอปเราไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะต้องแบบไปตามทวงเขาแล้วพวกเราก็จะไม่มีไกด์นะคะก็จะเดินกันเฉยๆนะทุกคน one two of us two แต่ก่อนนะเขาบอกแรกๆเลยอะแถบที่เราอยู่อะค่ะแถวประเทศแบบแถบเนี้ยเขาก็จะเป็นศาสนาฮินดูใช่ไหมได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศอินเดียใช่ไหมคะฮินดูก็จะรุ่งเรืองพวกวัดนครวัดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นฮินดูเลยนะคะแล้วก็พอผ่านมาประมาณกี่ร้อยปีไม่รู้แหละก็กษัตริย์องค์ใหม่เนาะเขาก็นับถือศาสนาพุทธอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนก็หยุดไปฮินดูก็หยุดไปแล้วก็พออีกช่วงนึงก็กลับมาเป็นพุทธอีกกลับมาเป็นฮินดูอีกแล้วก็แล้วสุดท้ายก็กลับมาเป็นพุทธอีกนะคะเขาก็เลยไอ้พวกสิ่งก่อสร้างแบบนี้มันก็เลยหยุดไปก็ไม่มีการพัฒนาหรือสร้างต่อเพราะว่าความเชื่อมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะพวกนี้ก็เลยกลายเป็นแบบของเก่าอะไรไปเนาะตอนนี้เราก็เป็นนิกายที่นับถือที่กัมพูชากับที่ไทยที่พม่าอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นนิกายประมาณเดียวกันนะคะเพิ่งรู้ว่าที่กัมพูชาเนี่ยเขาใช้คำว่าตาแอนยายเขาใช้คำประมาณนี้ตายายแปลว่าตากับยายนะทุกคนตายายข้างข่าวค่ะ I thought you talk about bat yon face oh in downtown a lot of bats inside bat this not bad yeah, yeah. this one two three something like this right yeah, yeah. Mm-hmm. so this used to be under the pedestal so this we call pedestal yeah and under that we making this and inside the small hole that is all the gemstone gemstone and brass or bronze okay. yeah after they put underground like this yeah จะสังเกตว่ามันมีรูๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเจาะรูแล้วก็แบบง่ายในการขนส่งนะคะมันก็เป็นรูๆแบบนี้เขาบอกว่า
พอมันมีการเปลี่ยนช่วงเวลาค่ะคนก็นับถือศาสนาพุทธบ้างฮินดูบ้างใช่ไหมช่วงที่เขาน่าจะศาสนาพุทธก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นรูปพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปนะคะแต่ว่าตอนนี้คือโดนเอาออกไปเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขานับถือฮินดูกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็โดนเอาออกไปนะคะแม้แต่ลูกอันเนี้ยค่ะลูกอันเนี้ยก็ยังเขาก็ยังสนใจนะดูบรรยากาศนะคะมันก็คล้ายๆกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอไปที่อันใหญ่นะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือสตอรี่ของมันเนาะไม่อยากจะสปอยเยอะไงถ้าคนที่อยากจะมาก็แบบจะได้แบบว่ามีอะไรให้ลุ้นให้ตื่นเต้นนะคะตรงนี้นะคะเป็นตรงที่เป็นต้นไม้แล้วเขาตัดไปแล้ว Inject but when they cut the leaf offNothing can breathe. No photosynthesis. ตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่มันเฟมัสนะคะ Gigantic can take something from the light. เขาบอกว่าตรงนี้มันจะพังแล้วไงมันจะพังเขาก็ต้องตัดต้นไม้ออกก่อนเพื่อจะได้ซ่อมแซมได้เอารากต้นไม้ออกแล้วก็จะได้เอาหินออกมาแล้วก็ซ่อมแซมนะคะแต่น่าเสียดายเหมือนกันนะ It's like 3 kilometers. Oh wow. And 120. Yeah. ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเดินไปที่สะพานแล้วก็ไปตรงนั้นตอนนี้คือทุกคนก็จะไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าร้อนมากเห็นดอกบัวแล้วสดชื่นมากเลยทุกคนเป็นบึงบัวนะคะบึงบัวยาวเนี่ย3 กิโลเมตรเนาะฝั่งนู้นฝั่งละ3 กิโลเมตรนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากี่กิโลนะเป็นบึงมีต้นไม้ด้วยนะร้อนมากค่ะพูดได้คำเดียวว่าร้อนสุดๆบอกว่าถ้ามาช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำจะขึ้นนะคะแล้วก็สะพานตรงนี้ก็จะท่วมเนาะตอนแรกกับเพื่อนๆเดี๋ยวบอกว่าเอ้ย40 องศาเบาๆอะไรเงี้ยทนได้แต่พอมาเจอของจริงนะทุกคนคือวันนี้จะสูงสุดประมาณ41 องศานะคะ Because you could see the two Naga two dragons two head one head here one head like this and then the body is surrounding and the tail is coiled togetherokay and the back okay ก็บอกว่าตรงนี้จะมีนาค2ตัวนะคะหัวอยู่ตรงนี้แล้วก็หางเขาจะพันกันอยู่ข้างหลังตอนนี้นะคะร้อนมากนะเราก็เลยมานั่งที่ร้านอาหารแล้วก็มาสั่งเครื่องดื่มเนาะนี่ก็ประมาณ2 US ดอลลาร์นะคะแล้วก็อาหารร้านนี้แพงมาก7-8 US ดอลลาร์แล้วเราก็เลยไม่กินนะคะกลับไปกินแถวโรงแรมดีกว่าเพราะว่ามันแค่2 ดอลลาร์1-2 ดอลลาร์เองหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปที่ไปที่นครวัดนะแล้วก็ไปแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนั่งตุ๊กๆกลับห้องนะคะทุกคนเพราะว่ามันร้อนมันไม่ไหวแล้วนะคะมันไม่สนุกแล้วแต่มันร้อนนะตอนนี้เราขับรถผ่านที่ You want to put your earphone on? Yes please Okay Oh Yeah a bit closerแต่ว่าเราแค่ขับผ่านนะคะตรงบายนตรงนี้เนาะ This is a video ตรงนี้เหมือนจะเป็นแม่น้ำเลยทุกคนไม่รู้แต่บายนก็สวยนะคะน่าสนใจนะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะบายน Here is the... เป็นบายนนะคะปราสาทบายน Oh that's a big face you see all the facesThat's cool. Yeah. ตรงนี้เป็นปราสาทบายนนะคะทุกคนพวกปวดจะดูแค่ข้างนอกเลยเนาะมาเห็นตรงที่เป็นหน้านะคะก็จะเห็นเองไหมหน้าเขาบอกว่าตรงไหนที่คุณไปก็จะรู้สึกว่าใบหน้าเหล่านี้นะคะมองคุณอยู่ตลอดเวลาการชมปราสาทบายนของเราเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเอาไว้ให้คนอื่นมาลุ้นบ้างนะมันร้อนนะคะไม่ไหวเนาะแต่สวยนะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบปราสาทที่มีหน้าใหญ่ๆอีกนะคะตอนนี้เราก็จะเดินทางที่นครวัดแล้วเนาะ See the face yeah, and there's yeah, two yeah, elephant at the other side oh yeah there's two elephants on that side yeah probably on both sides before I think they're holding Naka take a picture Bruno you want to take a picture no that's fine no it's okay we can go picture oh this side look nicer than the other side yeah how much แถวอังกอร์วัดนะคะทุกคนถ้าดูในแผนที่น้ำตรงนี้น่าจะเป็นน้ำที่ล้อมรอบวัดเนาะเพราะว่าวัดนี้ก็คือจะเป็นแบบมีน้ำล้อมรอบนะคะนะคะคนขับรถเขาก็จะมาดรอปเราไว้ตรงทางเข้านะคะแล้วเราก็จะเดินไปที่อังกอร์วัดก็ห่างตรงที่เขาดรอปเราประมาณ500 เมตรเลยนะทุกคนก็คือแบบร้อนไม่ไหวค่ะเพราะว่าน่าจะมัน41 องศานะคะก็บวกกับความชื้นอะไรเข้าไปด้วยก็ดูแล้วเนี่ย44 องศานะจากที่ตรงที่พยากรณ์อากาศนะคะ
ตรงเนี้ยเรามาเนี่ยเราก็จะเห็นด้านหน้าของนครวัดนะคะคำว่าอังกอร์ตอนแรกผมคิดว่าเสือค่ะเพนเขาเป็นคนแบบว่าติดหนังอังกอร์ไงก็เลยคิดเป็นเสือแต่จริงๆแล้วมันแปลว่านครเป็นเมืองเป็นนครนะคะของเจ้าเมืองอะไรประมาณเนี้ยเขาภาษาคัมบูเรียก็จะเป็นอังกอร์วัดใช่ไหมคะของเราก็คือนครวัดเพราะว่าคำว่าอังกอร์คือเมืองถูกไหมพอมาถึงเนี่ยคือเราสามารถที่เราอะเลือกสามารถเลือกมากับรถมากับทัวร์ที่เป็นแบบรถมันดรอปเราออกมาดรอปเราไว้แล้วก็แบบไม่ต้องมีไกด์ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงหน้านครวัดเนี่ยก็จะมีไกด์ที่เขาจะมาเสนอเราว่าแบบชั่วโมงนึงประมาณเท่าไหร่300กว่าบาทประมาณนี้$10หรืออะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะเสนอให้ถูกกว่าไงคะจริงๆการมีไกด์ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าพวกเดวิดกับเพื่อนๆเขาไม่อยากจ่ายนะคะก็เลยไม่ได้มีไกด์เนาะเพราะการมาเที่ยวสถานที่แบบเนี้ยถ้าเกิดเราแบบได้รู้สตอรี่ดูอะไรของมันเงี้ยมันก็ทำให้แบบน่าสนใจมากขึ้นเนาะเดวิดก็คือแขนพองหมดแล้วนะคะข้างๆนี่ก็จะเป็นน้ำนะทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นคนแหละที่เป็นแบบเป็นคนขุดขึ้นมานะคะอากาศร้อนมากร้อนแบบที่สุดเลยเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นนาคอันนี้เป็นพญานาคทุกคนยาวไปนู่นเลยนะคะดังนั้นก็จะคือนั่นแหละนครวัดนะเราเข้ามาข้างในนะคะทุกคนก็จะเป็นอุโมงค์แบบนี้เนาะบันไดตรงนี้เขาจะทำให้เราข้ามตรงเขาเรียกอะไรอ่ะให้สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็บันไดตรงนี้เขาก็ไม่ให้เหยียบบันไดจริงให้เหยียบบันไดไม้นะคะเพราะมันก็เป็นความคิดที่ดีเพราะว่ามันจะคนมาเที่ยวเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็สร้างความสึกหรอให้กับบันไดเนาะพวกเสาต่างๆก็มีการบูรณะขึ้นมาใหม่เนาะหลักศิลป์ศิลาก็โดนถมไปเยอะนะคะใช้คอนกรีตในการถมเนาะนครวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่แบบโบราณที่คงสภาพค่อนข้างทฤษฎีนะคะก็เลยเป็นแล้วก็ใหญ่เนาะแล้วก็เป็นมรดกโลกนะคะตรงนี้นะคะเข้ามาก็จะเป็นทางขึ้นไปตรงปราสาท3อันนั้นนะคือทุกคนดูบันไดดิมันใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือบันไดชันมากเนาะมันก็จะปราสาท3อันเรียงกันแบบนี้คล้ายๆพระปาง3ยอดนะสภาพนะคะเดวิดจมูกก็คือไม่ไหวแล้วก็แขนเดวิดคือเป็นพองอีกแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นพองเต็มหลังเลยนะคะเป็นอีกแล้ววันนี้เนาะมันสวยนะทุกคนแต่ว่าอากาศมันร้อนนะคะมันร้อนทำให้แบบมันไม่สนุกเนาะ45องศาได้นะคะตอนนี้คือร้อนมากถ้าใครจะมาคือแนะนำไม่ให้มาช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันร้อนเกินร้อนมากเพราะว่าไอ้อย่างคือกว่าเราจะเดินเข้ามาตัวถึงตัวนครวัดจริงๆค่ะมันยาวนะประมาณแบบน่าจะ500เมตรได้มั้งไม่แน่ใจไม่รู้กี่ร้อยเมตรแต่ว่าร้อนอะคือความร้อนมันทำให้ทุกอย่างมันดูแบบแบบยาวนานไปหมดนะคะแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ได้กินข้าวด้วยนะพากันดื่มแต่น้ำนะคะเพื่อนๆของเดวิดก็ออกไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าเสียงจะจ้านิดนึงนะทุกคนนะแล้วก็เหนื่อยร้อนไม่รู้จะรอดหรือเปล่าตรงนี้สามารถขึ้นไปข้างบนได้นะคะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ใช้บันไดจริงเพราะว่าบันไดจริงมันเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะเขาก็เลยให้ทำเป็นบันไดไม้แบบนี้ขึ้นให้คือถ้าเราขึ้นไปได้เนาะแล้วก็ไม่ให้ใส่หมวกนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็เดินขึ้นบันไดขึ้นบันไดมาถึงข้างบนนะคะบันไดน่ากลัวมากทุกคนแล้ววิวด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้เนาะถ้าใครไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนะคะเดี๋ยวปูถ่ายรูปขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นปราสาทกลางตัวกลางๆนะคะที่เราเห็นนะคะแล้วก็จะมีการบูรณะตรงนี้เนาะมีการบูรณะไปเยอะมากๆนะคะมีภาษาอังกฤษด้วยนะทุกคนเนี่ยให้คนมือบอลนะคะแล้วก็อัปสรานี่ก็จะเป็นบูรณะแหละเนาะเพราะว่าของเก่าก็คงแบบพังไปเยอะแล้วนะคะเขาก็จะซ่อมเพื่อให้มันยืนอยู่ได้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปข้างในนะคะปูไม่แน่ใจว่าเป็นพระพุทธรูปที่มาแบบเพิ่งเอามาตั้งหรือเปล่าหรือว่ามีอยู่แล้วนะไม่แน่ใจนะคะอันนี้คือเป็นอยู่ตรงกลางเลยเนาะ Oh the roof is actually made of stone David ก็คือนั่งข้างล่างตรงโน้นนะคะ Hello เดี๋ยวแอบดู David ก่อน David นั่งไงคุยกับใครก็ไม่รู้นั่งไงคะมีผ้าคาดหัวด้วยคนคุยด้วยเต็มเลยอันนี้ก็คือมองลงมาจากตัวปราสาทตัวกลางนะคะเอ๊ะหรือว่าปูอยู่ตัวข้างเนี่ยปูอยู่ข้างๆนะเนี่ยนะแล้วก็มองข้างล่างไปก็จะเห็นเดวิดนะคะ
ันนี้ก็คือทางเข้าเห็นไหมเราเข้ามาทางนั้นนะคะแล้วก็เดินมาทางนี้แล้วก็จะมีบันไดขึ้นมาตรงกลางเนาะเดี๋ยวปูจะเดินไปดูตรงกลางว่ามันจะเป็นยังไงนะคะจะเป็นพระพุทธรูปนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นฮินดูแล้วก็พุทธแล้วก็ฮินดูแล้วก็พุทธนะคะสลับกันนะมานครวัดอาจจะไม่ได้มีภาพแบบว่าสวยๆอะไรให้ดูเท่าไหร่นะทุกคนเพราะมันร้อนนะคะไม่อยากตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็อีกอย่างคือหน้าเมือกมากเนาะแล้วแสงก็คือจ้านะคะเซลฟี่กับนครวัดค่ะนี่เสร็จแล้วการเที่ยวของเราตรงนี้ก็จะมีเศษนะคะเขาอาจจะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าแบบมันไม่สามารถเอาขึ้นไปต่อได้เพราะว่ามันชิ้นส่วนมันหายไปเยอะนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยตรงกลางเลยเนาะก็ที่เห็นว่าจะมีเหมือนใหม่ๆหน่อยก็น่าจะเป็นการบูรณะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านล่างอีกฝั่งนึงเนาะทั้งฝั่ง4ฝั่งก็หน้าตาคล้ายๆกันนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนะFrom town is 40 kilometers. Okay. How many kilometers? 40 kilometers from here to my home. Okay, not. Now we're going to go to the water because it's hot. We're going to go to the water. We're going to go to the water. We're going to go to the water. We're ตอนนี้เราก็เปลี่ยนร้านอาหารแล้วนะคะมากินร้านนี้ร้านนี้เมนูไม่ค่อยน่าสนใจเหมือนกับร้านแรกที่เพิ่งกินนะเพราะว่าร้านนั้นมันจะมีแบบว่าปลาไหลมีกบมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีแบบอะไรนะกระพุกอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็ร้านที่มาตรงนี้เป็นร้านที่ราคาถูกนะคะแล้วก็น้ำปั่นเนี่ยแก้วละประมาณแบบวันดอลลาร์นะแล้วก็กูสั่งน้ำมะพร้าวทุกคนโคโคนัทเชคนะคะกลายเป็นว่าเป็นกะทิโอ้ my god thank you I'll put it there for a minute. อันนี้เป็นส้มตำนะคะแล้วก็เพื่อนก็สั่งแกงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวปูจะลองส้มตำร้านนี้เป็นยังไงนะก็เหมือนตำไทยนะคะ Oh, that's why. Look good. Hey, I'm good. Yeah. อันนี้เพื่อนของเดวิดนะคะอีโคนอ่ะน้องเขาแบบไม่ค่อยสบายนะเขาก็เลยขอตัวไปนอนก่อนนะคะอันนี้เป็นปลาเขาชอบ You know what? These are pretty big. Don't tell them. They're hungry. Mark? Yep. Oh, Cindy, what's going on in here? โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะจบทริปคัมบูเดียแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปที่แอร์พอร์ตแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขอสรุปทริปละกันเนาะที่มาคัมบูเดียก็คือรู้เลยว่าอากาศหนึ่งเลยคืออากาศเพราะว่าปูมาจากบาหลีใช่ไหมคะประมาณแบบ32องศาเย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยไม่ร้อนพอมานี่รู้เลยว่าโอ้โหมันต้องแบบร้อนมากแน่ๆและอีกอย่างคือเราต้องไปเดินตามวัดตามอะไรอะไรเงี้ยโอ้โหแบบร้อนเมื่อวานนี้คือแบบเกือบไม่ไหวนะทุกคนมันร้อนมากร้อนแบบหน้ามืดตามัวแล้วก็แบบเป็นหัวไปหมดเลยนะคะความนครวัดอ่ะปู่คิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะคะเพราะว่าเราเห็นรูปเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆคือรูปที่เราเห็นแบบบางอย่างที่เป็นแลนด์มาร์กอ่ะมันไปอยู่อีกวัดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นมันแบบมันไม่ได้อยู่จุดเดียวอย่างต้นไม้ที่มันขึ้นแบบตรงประตูวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอีกวัดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงที่เป็นตัวปราสาทจริงๆของนครวัดอ่ะไซส์มันไม่ได้ใหญ่มาก
นะคะแต่พื้นที่มันกว้างพื้นที่มันกว้างจากตรงประตูเดินเข้าไปตรงนั้นนะคะกว้างนะคะปูไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาบอกว่านครวัดเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่8ของโลกนะคะเดี๋ยวก็ไปหาดูกันเองนะว่าทำไมมันถึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะอย่างที่2คือเรื่องอาหารเนาะปูคือตอนที่มาเนี่ยอยากจะกินแบบส้มตำเวอร์ชันแบบกัมพูชามากว่าคนแถวนี้เขากินรสชาติประมาณไหนหรืออะไรเงี้ยพอปูเข้าไปร้านอาหารทุกคนแล้วปูก็สั่งส้มตำร้านแรกนะคะรสชาติเนี่ยคือแบบมันใกล้กับที่ไทยใกล้เคียงกับที่ไทยมากก็แสดงว่าเขาก็กินรสชาติประมาณนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวอาหารประจำชาติของเขาอ่ะอีกอันนึงอ่ะที่เป็นน้ำพริกอะค่ะก็รสชาติคล้ายๆกับหลุนปูอันนี้ความคิดส่วนตัวนะเพราะว่าคือเราเป็นภูมิภาคเดียวกันนะคะเวลาใช้ส่วนผสมเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมาทำอาหารเนี่ยมันทำให้รสชาติมันถูกลิ้นนะคะมันถูกลิ้นมันคุ้นลิ้นนะคะใช้คำว่าคุ้นลิ้นนะคะก็ราคาอาหารที่นี่ก็ถ้าเปรียบเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ไทยนะที่ไทยถ้าตามถนนคนเดินอะไรเงี้ยราคาน่าจะประมาณกันนะคะประมาณกันถ้าถนนตรงที่ปูอยู่เนี่ยจะราคาถูกกว่าหน่อยแล้วอีกอย่างนึงก็คือที่สำคัญนะคะที่กัมพูชาเนี่ยเขาใช้ค่าเงิน2อย่างก็คือใช้ค่าเงินเรียลของกัมพูชาก็ใช้ค่าเงินดอลลาร์ของทุกอย่างเนี่ยเป็นดอลลาร์หมดเลยนะทุกคนเราสามารถชั้นจ่ายผสมกันได้คือไปซื้ออาหารเนี่ยมันจะมีป้ายขึ้นเลยว่า1ดอลลาร์2ดอลลาร์ US นะคะแล้วก็7 Eleven เนี่ยก็จะมีจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ราคาขึ้นเป็นดอลลาร์นะคะอาจจะมีเดียวเล็กๆอะไรเงี้ยตาม Walking Street อะไรเป็นดอลลาร์หมดนะคะก็แม้แต่ค่าเข้าอุทยานหรืออะไรเงี้ยเป็นเงินดอลลาร์ US หมดเลยนะคะคือเราสามารถเลือกจ่ายเป็นเงินกัมพูชาหรือว่าเงินดอลลาร์ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยต้องห้ามพับแล้วก็ห้ามมีแบบเปื้อนมีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะเอาไปแลกที่ธนาคารไม่ได้นะคะเขาก็จะเช็คว่าเอออันนี้ฉันเอาไม่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วจะเล่าให้ฟังเรื่องทัวร์เมื่อวานคือไม่ได้ค่อยได้เล่าเพราะว่าปู่คือแบบร้อนใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาพูดมาคุยอะไรเงี้ยค่ะคือตอนที่ไปอ่ะเรามีไกด์ก็เป็นคนกัมพูชาเนาะแล้วเวลาคุยกันใช่ไหมปูก็พยายามระวังเพราะว่าเราก็คือเห็นอาจจะเห็นว่าคนไทยกับคนกัมพูชาในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยหรือว่าหลายๆที่หลายๆเราก็จะเห็นคอนฟลิกต์ระหว่าง2ประเทศใช่ไหมแต่เดวิดคือปูก็บอกเดวิดแล้วว่าคือไทยกับกัมพูชาเนี่ยเขามีแบบคอนฟลิกต์กันนิดนึงนะอะไรเงี้ยปูไม่ได้เหมาแบบเป็นแบบทุกคนนะทุกปูก็จะระวังคำพูดอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีครั้งหนึ่งวันแรกๆเลยที่เราไปกินร้านอาหารแล้วปูไปเจอเมนูลาบมันเขียนว่าลาบเลยนะทุกคนลาบอะไรเงี้ยลาบของกัมพูชาอะไรเงี้ยปูก็เลยเอ๊ะมันอาจจะชื่อเหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะทำไม่เหมือนกันหรือเปล่าแบบเวอร์ชันของเขาอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดวิดก็เลยลองสั่งมาทานแล้วเขาก็ถามเด็กเสิร์ฟว่าต่างกับลาบไทยแล้วก็ลาบลาวยังไงอะไรเงี้ยเขาก็แบบเด็กเสิร์ฟก็แบบมันไม่ใช่ลาบมันเป็นลาบของคาแมร์อะไรเงี้ยคืออีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่เราทัวร์กันนี่แหละนะมีสงกรานต์คือประเพณีสงกรานต์มันมีทั้งที่ไทยที่ลาวที่กัมพูชาแล้วก็ที่เมียนมาใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นศาสนาพุทธนิกายเดียวกันประมาณนี้มันก็เลยวัฒนธรรมมันก็เลยคล้ายๆกันนะคะเดวิดก็ถามว่าที่นี่มีสงกรานต์เหมือนกันใช่ไหมบุ๊กก็บอกใช่แล้วแล้วไกด์เขาก็บอกว่าใช่นะแล้วปุ๊กก็เลยว่าเออมีสงกรานต์เหมือนกันแต่เราอาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันอะไรก็ไกด์ก็มองปูแบบเขาก็ไม่ได้แบบมองแบบโกรธนะเขาก็บอกว่าแต่ไทยกับกัมพูชาเราก็ไฟเรื่องนี้กันอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออปุ๊กก็พยายามเปลี่ยนเรื่องพยายามแบบว่าอ๋อเราอาจจะมีเหมือนกันเนาะแต่ว่าชื่อเราไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วคนอินเดียสองคนก็เลยแบบเสริมทับขึ้นมาบอกว่าไทยกับกัมพูชาเขาไม่เคยแบบว่าลงรอยกันสักเรื่องหรอกอะไรเงี้ยปุ๊กก็แบบใส่ไฟจังเลยนะอะไรแล้วอีกเรื่องนึงก็คือไปที่สระว่ายน้ำนะคะแล้วปุ๊กก็ปล่อยให้เดวิดดื่มอะไรกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยแล้วที่ผิดก็ไปถามบาร์เทนเดอร์ว่าใครเป็นคนที่เริ่มมวยไทยคือไปถามเขาแบบนี้เออปูก็ไม่รู้ว่าคำตอบคืออะไรนะเพราะปูไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังเพราะว่าพอเขาดื่มเนี่ยเขาก็จะเริ่มอะไรแบบนี้ปูบอกเดวิดแล้วว่าคือไทยเราอ่ะคือไม่ลงรอยกันเท่าไหร่เรื่องวัฒนธรรมหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดการปะทะดีที่สุดอย่าพูดเพราะว่าปูก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะปูก็พยายามบอกเดวิดว่าเออแบบคือพูดคือเรียกว่าให้พูดอะไรให้เป็นเมกาละเทศะนะคะเดวิดเขาไม่เข้าใจคือเขาเข้าใจว่าเออเราอาจจะมีคอนฟลิกต์กันนิดหน่อยนะแต่เขาไม่เข้าใจฟีลลิ่งจริงๆว่าเออมันคือแบบมันไม่ควรพูดหรือควรพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเขาเป็นคนกลางแล้วเขารู้นะแต่เขาไม่เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจอะค่ะจริงๆปูเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมนะคะว่าเราอยู่ในภูมิภาคเดียวกันค่ะวัฒนธรรมเค้าเจอมันไม่ได้หยุดแค่ตรงบอร์เดอร์ไม่ได้หยุดแค่ตรงชายแดนนะคะมันแชร์วัฒนธรรมมีอะไรที่มันเหมือนกัน